วันวันฟิล์มทอล์กตอนเทศกาลหนังต่างประเทศใครๆก็ไปได้พบกับจุกอาทิตย์อัสรัตผู้กำกับ Wonderful Town ยุโรปมันโดนสปอร์ตด้วยรัฐมันไม่ได้ประหลาดมากที่รปภ.จะดูหนังพิซซอฟสกี้แต่ถ้าในประเทศไทยรปภ.ดูอภิชาติพงศ์เนี่ยประหลาดและยศสรยศประภาพันธ์ผู้กำกับอวสานซาวแมนไม่รู้จะใช้คำว่ากระแดดได้ป่ะรู้สึกว่าภาพมันสวยหมดทั้งหนังอินดี้หนังตลาดแต่เสียงมันคนละแบบกันก็เลยบ้าๆกับทางนั้นแล้วก็อยากลองร่วมด้วย2คนทำหนังรุ่นใหม่เปียโนพริมรินและเบนซ์กฤษดาบางทีอาจจะไม่ทำหนังแล้วนะอาจจะไปเป็นแบบสมัครมาสเตอร์เชฟอร่อยมากน้อยกว่ากันแค่ไหนเดี๋ยวให้พี่จุ๊บกับพี่โยชเป็นคนตัดสินนะครับพร้อมแขกรับเชิญพิเศษป้าแหม่มกรุณาลูกตุ้มทองนี่ป้าแหม่มทำข้าวมาให้กินด้วยและช่วงเกมกล่องปริศนาจากบุคคลปริศนาสุดพิเศษครับนี่มึงคุยกับเขาด้วยใช่เฮ้ยเฮียรายการไม่ทุ่มทุนว่ะ